ต่างกันหมดเลยทีครับพี่น้องก็มี FC ถามมานะครับเขาว่าวิธีการดูแผ่นคาร์ดของโครงสร้างเลยยนโครงสร้าง 5.2 5.8 3.8 อีหยังประมาณนี้ครับเขาเบิ่งมองใดครับมันต่างกันหมดเลยครับนี่ครับผมมาเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งใกล้ๆครับแล้วผมสิอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะครับเนาะนี่ครับผมสิเบิ่งเด้อนี่ครับตัวนี้คือไอแผ่นคาร์ดของโครงสร้างบ่ดี 5.8.0 5.2.0 แล้วก็ใส่ 1.7.0 ก็ได้ครับนะสิเป็นลักษณะนี้ครับฝั่งนี้สิเป็นแผ่นคาร์ดของเลื่อยยนต์โครงสร้างบ่ดี 3.8.0 ครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งไอความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันบ่ใดนะครับจุดเด่นๆเลยนะครับพี่น้องเนี่ยมึงเด่นๆเลยคือ1เจ้าสังเกตช่องนี่ครับเนี่ยช่องเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะกับตัวนี้ครับสิสังเกตว่าของโครงสร้าง 3.8.0 นี่ช่องนี้จะใหญ่กว้างนะครับส่วนไอ้ตัวนี้จะแคบเห็นป่ะครับมาที่นี่อีกนึงก็คือนี่ครับเนี่ยๆอันกลมๆมันนี่ครับนี่นะเนี่ยไอ้กลมๆออกมาเนี่ยถ้าเป็นของโครงสร้าง 5.2.0 5.8.0 คือตัวนี้นี่มันสิกลมบ้องเลยเห็นป่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเหลี่ยมอยู่นี่ครับเป็นบ่อนี่เนี่ยมันจะมีเว้าตรงนี้ครับแม่เห็นบ่อนี่เป็นเหลี่ยมอยู่เหลี่ยม1จุดนี่มื้อนี้ก็เป็นเหลี่ยมอีกครับนี่2จุดแล้วก็นี่3จุดเข้าใจบ่นี่เดี๋ยวมึงใกล้ๆเด้อๆๆนี่ครับนี่นะเหลี่ยมนะครับแต่ว่าไอ้ของโครงสร้างหามัน 5.8 5.2 นี่มันสิกลมเลยเห็นบ่มันสิบ่มีเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ครับเห็นบ่ครับมันสิบ่มีเหลี่ยมเลยเห็นบ่นี่เนี่ยมันสิกลมบ้องตัวนี้มันสิเป็นเหลี่ยมอยู่นี่นี่ครับเอาง่ายๆก็คือว่าคันเอามาวางข้างๆกันนี่เบิ่งจังได๋ก็เบิ่งออกนะครับนะคัน 3.8 มันสิเป็นลักษณะนี้โดนี่พี่น้องครับมื้อนี้ฮู้ใหญ่ตัวนี้อันนี้รู้เลขกันบ่ตัวนี้เป็นเหลี่ยมตัวนี้ไม่มีเหลี่ยมเอาจําแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรูตัวนี้มันจะใหญ่ไปเท่ากันครับอันนี้มันจะรูจึงปึงใช่มั้ยนี่อันนี้มันจะรูจริงปิง นี่เห็นบ่นี่ครับสังเกตว่าฮู้นี่สิใหญ่กว่าบ่ครับจึงปึงกับจริงปิงนะครับนะถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ก็ไม่ห่างไม่หมายไปอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นสาวสน้อยไปเนาะประมาณนั้นนะ อย่าคิดลึกเลยล่ะ เดี๋ยวผมสิเบิ่งของจริงครับนะไปตัดภาพมา2เครื่องนี้นิเวศตัวนี้เป็นนิเวศ6688ไอ้นะครับตัวนี้สิเป็นโครงสร้างบ่ดี580นะครับส่วนตัวนี้นิเวศ488พัดอันนี้เป็นโครงสร้างบ่ดี380นะครับมานี้มาเบิ่งแผ่นคาร์ดครับมาดูแผ่นคาร์ดกันนี่เดี๋ยวผมจะง่ายขึ้นเบิ่งเด้อผมว่าสิเว้าไทยสลับลาวไปเด้อพี่น้องเพราะว่าผมเว้าไทยตลอดบ่ได้ครับลิ้นมันแข็งมันนะครับผมมันสิตกลาวอยู่เรื่อยนะครับอะไรประมาณนั้น นี่ล่ะเห็นบ่เนี่ยนี่ครับมันสิเป็นสวยๆเห็นบ่นี่แผ่นคาร์ดของโครงสร้าง 380ครับบ่ว่าสิยี่ห้อใดก็แล้วแต่พี่น้องยี่ห้อใดก็แล้วแต่ครับที่เป็นโครงสร้างบ่ดี 380แผ่นคาร์ดจะออกสไตล์นี้หมดเลยนะครับมาเบิ่งตัวนี้ครับนี่เห็นบ่โครงสร้าง 5.8 หรือว่า 5.2 สิแบบนี้ไปเลยอ่ะโอเคเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะกระทันรัดเนาะเดี๋ยวสิปรับจุนเครื่องส่งให้ลูกค้าก่อนลูกค้าท่านนี้คือเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งรายชื่อก่อนนะครับผมก็เขียนใส่สมุดไว้ครับเนาะก็หลายเติบอยู่มื้อนี้ก็ส่งเครื่องนิเวศ6688ไอ2เครื่องแล้วก็นิเวศ488ตัวนึงแล้วก็แบ็คบูกระทิงดำตัวสีเขียว1ตัวสีแดง2แล้วก็ปาซิโล5460แล้วตัวสีเขียวแบ็คบูด้านบนนะครับก็มีประมาณนี้มื้อนี้บ่หลายครับตัวนี้ก็ส่งให้ลูกค้านะครับส่งไปให้คุณอย่างนะมึกซื้อก่อนเลือกไปแล้วเนาะคุณรักษาครับคุณรักษาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่บ้านใหม่เริงกระพงนะครับอยู่ตำบลหินดาดนะครับอำเภอปากศิลาทองนะครับผมเนาะคุณรักษานะครับเพิ่นบอกว่าให้คิดไปผมในเด้อเพิ่นว่ากะผมกะสิส่งเครื่องให้เจ้านะครับคุณรักษาเนาะคุณรักษากำแพงเพชรนะครับแต่ว่าผมกะสิบ่ได้ตัดใหม่เบิ่งดอกเพราะว่าเพราะอย่างที่ว่าผมจะละเกียดล้างครับผมขี้ขาดล้างคือไอ้เจ้านะครับมันเวลาสุกปลูกเนาะประมาณนั้นนะครับกันที่ว่าขี้ขาดกันเป็นคำหน้าเกียดอ่ะเดี๋ยวผมสิจบคลิปไปแค่นี้นะครับเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ก็สิเกี่ยวกับไอ้แผ่นคาร์ดนะครับนะประมาณนั้นครับผมไปฟังเครื่องกันตอนจบเดี๋ยวสิปั๊บมาอยู่